วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงขันทองครับวันนี้รายงานจากเมืองหางโจวประเทศจีนนะครับถึงความคืบหน้านะครับหรือความก้าวหน้าของการปฏิวัติระบบชำระเงินของประเทศจีนตอนนี้เนี่ยคนจีนนะครับไม่ว่าไปช้อปปิ้งไปซื้อของนะครับหรือว่าซื้อของตามแผงลอยขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดนะครับสามารถที่จะใช้มือถือนะครับมี QR code แล้วก็สแกนนะครับแล้วก็สามารถชำระเงินได้นะครับโดยสามารถหักจากบัญชีเดบิตบัญชีบัตรเครดิตหรือว่าบัญชี e-wallet นะครับมี2ระบบซึ่งขณะนี้นี่มีความนิยมมากเลยทีเดียวก็คือ Alipay และก็ระบบของ WeChat นะครับ Alipay นี่มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 50% ส่วน WeChat ประมาณ 47% นะครับจากจำนวนมือถือในประเทศจีนนะครับประมาณ700ล้านเครื่องคนจีนอาจจะต่อไปนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดเลยนะครับเวลาออกจากบ้านนะครับเพียงมีแต่มือถือความก้าวหน้าของจีนในระบบชำระเงินนี้แม้กระทั่งนายรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับนายลีเซียนหลุงนะครับยังกล่าวชมเลยนะครับว่าจีนเนี่ยก้าวล้ำหน้ามากกว่าสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงครับ